ฟนคลับแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจณัฐจุฑารัตน์ภรรยาโชครถแห่หลังโพสต์เฟซบุ๊กสอแววมีปัญหาชีวิตคู่จนต้องโพสต์ระบายโดยณัฐภรรยาโชครถแห่โพสต์ว่าไม่จำเป็นต้องมีมือที่สามหรอกแค่ทัศนคติที่แตกต่างช่วงวัยความคิดเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันคนนึงที่จริงจังกับชีวิตกับอีกคนที่ยังอยากสนุกกับชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉันเหนื่อยมากนะและยังโพสต์อีกว่าสำหรับใครที่เจอคนทัศนคติตรงกันรักษาไว้ให้ดีนะเพราะชีวิตมันจะโฟลว์มากนอกจากนี้ยังมีโพสต์ที่แชร์ข้อความในทวิตเตอร์ซึ่งปักหมุดบนสุดของ Facebook เอาไว้ตั้งแต่วันที่6 พฤษภาคม 2566โดยเจ้าตัวแคปชั่นว่าไม่มีอะไรตรงใจเท่านี้แล้วทั้งนี้ข้อความที่นำมาแชร์ระบุว่าถ้าฉันมันเยอะเกินไปสำหรับคุณก็ไปหาคนที่น้อยกว่าแค่นั้นเองรับมือไม่ไหวก็แค่รู้ไว้ว่าจะต้องพัฒนาตัวเองเพราะผู้หญิงที่เยอะเธอจะมาพร้อมกับมาตรฐานที่สูงถ้าไม่ต้องการที่จะโตขึ้นหรือไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นก็แค่หาผู้หญิงที่ยอมรับเท่าที่คุณมีเพราะผู้หญิงที่ดีเขาจะผลักดันและกดดันให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด